ก็ขอขอบคุณช่อง Top TVCH ด้วยครับผมสำหรับแบนเนอร์สวยๆครับผมนะครับฉลอง 40,000 Subscriber ของผมนะก็ถือว่าขอบคุณมากสำหรับแบนเนอร์อันใหม่ผมก็เป็นว่าเดี๋ยวผมก็ใช้แบนเนอร์นี้ละกันก็ฝาก Channel นี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็ไปดูคลิปของผมกันเลยนะครับผมถ้าเราเหนื่อยล้าโยโลสวัสดีครับพบกับรายการTime TVนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรจะทำคลิปรีวิวผมนะครับ Minecraft เวอร์ชั่น 1.6.0.14 ครับผมนะครับเป็นตัวเต็มนะฮะก็โดยวันนี้ก็จริงๆก็ได้ออกมาตั้งแต่วันที่28สิงหาที่ผ่านมาครับผมนะครับซึ่งก่อนนี้ก็เพิ่งมารีวิวไซต์ที่เพิ่งมารีวิวนั่นก็เพราะว่าวันนั้นผมดันลงคลิปพอดีแล้วอีกแล้วคืออีกวันนึงผมก็เรียนทั้งวันเลยครับผมนะครับตั้งแต่ 9:00 นยันทุ่มหนึ่งครับผมก็อัดคลิปเสร็จเพิ่งอัดคลิปเนี้ยครับผมนะฮะซึ่งถือว่ามันดึกแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าจะมาลงวันอีกวันนึงละกันนะผมนะครับโอเคซึ่งถามว่าเวอร์ชันนี้มีอะไรอัปเดตใหม่ไหมจริงมันก็มีแล้วผมนะครับโดยที่ผมจะพาไปดูนั่นก็คือในส่วนของแพชโน่ของเวอร์ชันนี้กันนะผมนะครับไปดูกันเลยครับผมมีอะไรใหม่นะฮะวัดนิวผมนะครับโอเคครับผมนี่ก็คือแพชโน่ของเวอร์ชันนี้ครับผมนะครับซึ่งมันจะพารากราฟยาวๆผมนะครับนี่ผมเขาที่บอกมีอะไรใหม่ผมแล้วก็จะมีแล้วก็มันสักตรงนี้ผมจะสรุปพารากราฟยาวๆก่อนแล้วกันนะไม่เป็นย่อหน้ายาวๆเนี่ยผมนะครับโอเคโดยย่อหน้านี้ผมมันเขียนได้ว่ากับม็อบใหม่นิวยอร์กฟันทอมผมนะครับเราคนที่ไม่นอนก็ให้ระวังตัวนี้ให้ดีผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราข้ามได้ก็จะดรอปไอเทมใหม่นิวชื่อว่าแฟนทอมเมมเบรนครับผมแล้วก็แฟนทอมเมมเบรนสามารถใช้ซ่อมอิลิทราไอปีของเราแล้วก็สามารถที่จะเอามาปรุงยาเป็นPotion of Slow Falling ได้ให้ผมนะครับแล้วก็ Potion นี้ก็มีการเพิ่ม Barrier Block เข้ามาด้วยให้ผมนะครับก็จะไม่จะเสกมาได้โดยการใช้ Creative Mode ครับผมนะครับโดยบล็อกนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะให้ม็อบเนี่ยสามารถผ่านหรือทะลุบล็อกนี้ไปได้ให้ผมนะครับเป็นบล็อกที่ไม่ต้องมองเห็นได้แล้วก็หากคุณเจอบั๊กเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้รีพอร์ตไปที่ bug.mojang.com ครับผมนะครับแล้วก็เราก็ทำการลิสต์แค่บัฟเพิ่มเติมไปด้วยครับผมนะครับโอเคแล้วก็ใครมีคำแนะนำต่างๆเนี่ยก็ไปที่ feedback.minecraft.net หรือไม่งั้นก็ไปที่discord.gg/minecraft ผมนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมก็เขียนไว้ว่าฟันทอมเนี่ยจะดูเหมือนว่ามันยังง่วงๆหน่อยเนื่องจากว่ามันยังตีผู้เล่นไม่ค่อยโดนครับผมนะฮะแล้วก็จะแก้บัฟเร็วๆนี้ครับผมเป็นบัฟของฟันทอมครับผมแล้วก็นี่ก็มีลิสต์ที่บัฟที่เขาแก้ไว้ด้วยครับผมนะครับโอเคโดยอันแรกก็คือ adjust อันนี้ก็ทำให้เหมือนเมาส์มันช้าลงครับผมอันต่อมาก็ทำใหการยิงล็อกเก็ตเนี่ยทำให้การเพิ่มความเร็วของอีลิทราแล้วก็เอฟเฟกต์ในสตันเนี่ยจะไม่ได้ป้องกันเอฟเฟกต์วิเทอร์แล้วแล้วก็แก้บั๊กเรื่องการที่สปอนในขณะที่ปิดการเกิดของส่วนอันสุดท้ายที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรมันเกี่ยวกับสาหร่ายแล้วก็ซีกราสก็ผมมันบอกว่ามันสามารถที่จะวางได้บนเกือบทุกบล็อกใต้น้ำก็ผมนะที่ผมอ่านเข้าใจคร่าวๆมีแค่นี้ครับผมนะฮะโอเคนะครับแล้วไปดูในสโตร์กันหน่อยว่ามีอะไรใหม่ไหมครับผมนะครับซึ่งในสโตร์เนี่ยครับผมนะถ้าเรากดตรงนี้ครับผมอันนี้ก็มีสัญลักษณ์ใหม่มากมายเลยครับผมนะครับนิวแยะเลยครับผมนะฮะซึ่งเราสามารถเช็คได้ว่ามีกี่อันนะผมนะครับนี่นะครับมีทั้งหมด26อันนะผมก็ไปสามารถที่จะไปเลือกดูกันได้คุณชอบอันไหนก็ทำการซื้ออันนั้นไปเลยครับผมนะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะก็มี26อันนะผมนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะไปดูส่วนของเพลย์กันนะผมนะครับในของเพลย์เนี่ยครับผมก็อันนี้ก็มีสามารถเล่นเรียมสตาร์ให้ผมนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์สี่เซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมของผมนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะให้ดูกันดีกว่าม็อบใหม่เวอร์ชันนี้คืออะไรครับผมนะเดี๋ยวให้ดูว่าแฟนทอมหน้าตาเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปผมมาก่อนนะผมนะฮะสร้างโลกใหม่เป็นครีเอทีฟซะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูกันเลยครับผมเป็นยังไงครับผมสลับเจ้าม็อบแฟนทอมแล้วก็พวกแฟนทอมเมมเบรนต่างๆอะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะโอเคมาแล้วผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นโลกกลมสร้างขึ้นสร้างเมื่อกี้เลยโอเคครับผมนี่จะไปดูในส่วนของม็อบใหม่แฟนทอมกันนะผมนะฮะ FAN นะครับผมนะครับนี่แฟนทอมนะฮะอันนี้ก็คือแฟนทอมของผมนะแล้วก็มีแฟนทอมเมมเบรนนะเดี๋ยวดูหน้าตาของแฟนทอมของผมนะฮะปุ๊บนี่แฟนทอมนี่จะไฟไหม้ตกกลางวันนะผมนะครับนี่เป็นข้อเสียของมันเลยครับผมก็คือบรรจุไฟไหม้ตอนกลางวันนะผมนะฮะต้องเป็นเวลากลางคืนนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเวลากลางคืนก่อนนะผมนะครับโอเคนะฮะโอเคเป็นเวลาเป็นตอนกลางคืนนะครับ time set 18,000นะฮะโอเคนะครับปุ๊บน่าจะมืดนะผมนะนี่ครับผมนี่ครับผมแฟนทอมนะครับนี่นะฮะเจ้าแฟนทอมของผมเป็นไงนะฮะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเลยครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่ก็คือแฟนทอมเมมเบรนครับผมที่ดรอปจากแฟนทอมนะครับโอเคครับผมแล้วก็จะมีน้ำยาใหม่ครับผมที่มีชื่อว่า
น้ำยาเอาค้างนะฮะเป็นน้ำยาใหม่ครับผมนะที่มีชื่อว่าสโลฟอลลิ่งครับผมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวกินให้ดูแล้วก็ดูลิขของมันนะผมนะฮะแง่มแง่มนี่ก็มีทะลักขนนกขึ้นมาครับผมนะครับนี่นะฮะได้ดูเป็นยังไงครับผมนะครับฟี่ผมว่าใครล่วงลงครับผมเป็นไงนะลงช้าลงนะครับดูผมนี่ที่สูงนะฮะเดี๋ยวดูลงมาครับผมนะครับฟี่นะฮะนี่ครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ในเกมหมดSurvival เนี่ยเราจะได้รับ Falling Damage เลยครับผมก็เป็นน้ำยาที่เจ๋งมากๆสำหรับน้ำยาตัวนี้ครับผมนะครับโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปรีวิว Minecraft ผมนะครับเวอร์ชั่น 1.6.0.14 ครับผมนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับการรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวมีลิงก์เชนล็อกไว้ใต้คลิปครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่วยมากด Subscribe ผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายI won't let you turn me